4ต่อ4 Family Game วันนี้เป็นศึกของแชมป์แก๊งเพื่อนวัยเกษียณที่รู้จักกันมานานถึง47ปีมาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่กับทีมเพื่อนกันตลอดไปต้องมาปะทะกับทีมผู้ท้าชิงที่ยกทัพมาแข่งกันทั้งครอบครัวและเพื่อการที่จะล้มแชมป์ให้ได้นั้นพวกเขาก็ได้เตรียมทั้งผิวหน้าและจิตใจพร้อมที่จะล้มแชมป์ของเราให้สำเร็จมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะแชมป์ไปได้หรือไม่ตามลุ้นไปกับทีมปะตาเทสังคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นแว่นตาแว่นตาตั้งใจหรือลืม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 แล้วก็หาไม่เจอไม่อยู่บนหัวก็อยู่หลังตู้เย็นนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมได้เรื่อยๆและคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นอีกบ้างไปชมคำตอบพร้อมกันต่อเลยไอซี่เต้าซิงFamily Gameสวัสดีครับซีต่อซีของเราในวันนี้อยากเตือนแชมป์ว่าระวังให้ดีนะฮะเพราะว่าผู้ท้าชิงของเราเนี่ยเขาบอกเขามารายการเราเพื่อหาตังค์ไปเที่ยวฝั่งนี้ก็หาตังค์ไปเที่ยวเหมือนกันตกลงนี่รายการเราเป็นรายการท่องเที่ยวเหรอครับเอาเดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้เงินก้อนใหญ่ไปเที่ยวนะฮะไปรู้จักกับผู้ท้าชิงของเราครอบครัวปัตตาเทศาลนี่คือนามสกุลเหรอฮะปัตตาเทศาลโอ้เท่มากเลยฮะใช่ครับเหมือนแบบทางใต้ปัตตานีอะไรอย่างงี้เกี่ยวไหมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับครับผมมีความหมายไหมปัตตาเทศาลก็เกี่ยวกับภาษาบาลีอะไรอย่างเงี้ยครับภาษาบาลีใช่ใช่ประมาณนั้นโอ้ไหนๆพี่สแตมแนะนำหน่อยครับพาใครมาบ้างครับก็พาอันนี้เลยครับผบ.ฮะแม่บ้านทับบกนี่เองนะคุณภรรยาภรรยาครับแล้วก็อันนี้ครับลูกชายครับลูกชายเฮ้ยมีลูกทันใช้ดีเหมือนกันนะฮะใช้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แม่โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับคาถาครับ17ครับ17โอ้กำลังแบบใช้งานได้เลยใช่ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วนะฮะใช้ไปซื้อน้ำผงน้ำแข็งให้พ่อเรียบร้อยเลยใช้เป็นนกปีกซื้อนกปีกมาด้วยนะฮะเดี๋ยวแล้วพี่คาถานี่ทำไมชื่อคาถาก็พอดีผมตอนวัยรุ่นมันจะมีหนังอยู่เรื่องนึงครับครับก็แบบเพ่เขาเป็นชื่อคาถาหนังเรื่องอะไรฮะหมอผีไฟเบอร์ครับ อะไรทำให้เราตั้งชื่อลูก จากละครเรื่องหมอผีไฟเบอร์ฮะ คือพระเอกเขาชื่อคาถาแล้วก็เป็นพระเอกที่แบบเขามีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่แต่พ่อดูวันทองเราชื่อขุนแผนเลยนะรู้สึกไงบ้างเพื่อนถามบ่อยไหมชื่อคาถาถามบ่อยครับก็บอกว่าพ่อตั้งอ๋อไม่ได้บอกหมอผีไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะงงอะคุณมิวเป็นใครฮะเป็นน้องสาวครับอ๋อคุณน้องสาวสวัสดีนะฮะเห็นบอกจะเอาตังไปเที่ยวใช่ครับไปเที่ยวไหนกันฮะบ้านนี้ภูเก็ตครับโอ้โบนัสแตก 50,000 นี่สำอิ่มหนำสำราญกันนะใช่ครับใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับแชมป์ของเราก่อนที่จะแข่งไหมฮะก็ขอให้ผมได้ไปเถอะครับแม่ไปมาแล้วไม่ใช่เหรอภูเก็ตนะไปแล้วแต่อย่าไปอีกอย่าไปร่วมด้วยอ้าวไม่ยอมกันเลยดูซิว่าใครจะได้ไปภูเก็ตก่อนกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณใจคุณสแตมกติกาง่ายมากเลยทีมไหนทำคะแนนถึง300คะแนนก่อนก็ชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ7คำตอบจาก100คนคิดว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคำถามนี้อะไรในบ้านที่คนจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเชิญครับไฟครับไฟนี่ยังมีโอกาสครับพี่ใจเชิญครับพัดลมค่ะพัดลมอันดับหนึ่งโอ้โหล้างมือนิดหนึ่งนะฮะได้ตัดสินใจนะครับเล่นเองหรือย้อนเล่นเองค่ะเล่นเองนั่นนี่แหละเยอะไปหมดเลยอะไรในบ้านนะที่เราสามารถเปิดไว้ได้ทั้งวันเลยฮะเชิญครับทีวีค่ะทีวีเปิดทีวีทั้งวันช่องไหนฮะช่องไหนฮะช่องวันถ้าเปิดทีไว้ทั้งวันก็รบกวนเปิดช่องวันสาเสร็จทิ้งไว้ด้วยนะครับเอ้าพี่อันครับอะไรในบ้านที่คนจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันฮะแอร์โอ้โหลักษณะจะอู้ฟู่เลยก็คือต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะอากาศเมืองไทยนะฮะมันมีร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเท่านั้นเอง
ก็จำเป็นต้องเปิดไว้นะอ้าวแอมีหรือไม่มีมีเจนครับพี่ไข่มุกครับว่าจะตอบแอนะเขาตอบไปแล้วโดนเพื่อนแย่งเพื่อนแย่งแอไปเปิดซะแล้วเอายังไงดีมันเปิดอะไรได้อีกทั้งวันฮะเปิดอะไรฮะไฟเปิดพัดลมเปิดแอร์เปิดไปแล้วพัดลมไปแล้วแอร์ไปแล้วโทรทัศน์ไปแล้วไฟไปแล้วเร็วฮะเร็วฮะเร็วจับเวลาอยู่นะฮะจับเวลาอยู่นะฮะเร็วมาละโอ้ยเอาพลาดไปหนึ่งยังไม่โอกาสฮะยังไม่ออกครับมาที่พี่ใจครับอะไรในบ้านที่คนจะเปิดทีละทั้งวันฮะเปิดหน้าต่างค่ะเอาหน้าต่างไม่ได้บอกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจะแบบว่าดูอัครมหาเศรษฐีมากเพื่อนเปิดแอร์ทิ้งไว้เราก็เปิดหน้าต่างก็คือแบบทำยังไงให้ดูรวยก็คือทำอย่างนี้นะฮะพี่โมนะสองข้ออยู่บนนั้นฮะประตูอาคารบ้านรับโจรบ้านนี้เราต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโจรงูหนูหมาก็คือเข้ามาได้เลยเปิดประตูไว้ทั้งวันให้ลมมันพัดนะลมมันเข้าอ้าวประตูมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วปัตตาเทสังปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะครับ2ข้ออยู่บนนั้นระวังจะโดนข้อมูลหายเจอเยอะที่สุดนะโอกาสสุดท้ายครับพี่วันครับอะไรในบ้านที่ควรจะเปิดทีวันทั้งวันฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจับเวลาอยู่นะฮะโอกาสสุดท้ายนะฮะเร็วครับเร็วฮะไม่ทันแล้วครับทีมนี้เขาดูมีความจริงจังในการเล่นเกมรวมพลังคุณพ่อแบบเอาไว้ไปไปแสดงว่าได้คำตอบแล้วนะฮะได้ครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมาเลยฮะอะไรในบ้านที่คนจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันฮะตู้เย็นครับแต่ไม่ได้เปิดฝานะเปิดอ๋อเสียบปลั๊กไงคือเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งวันมันไม่มีอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวกลางคืนชักปลั๊กออกก่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ไว้ยาวๆนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมฮะที่เปิดทิ้งไว้ทั้งวัน Wi-Fi คาถาครับออกซิเจนตู้ปลาครับอย่าวักฮะใจคอไม่ดีที่บ้านเปิดออกซิเจนมีไหมทั้งวันบ้านเขาเป็นแบบไหนออกซิเจนตู้ปลานะฮะเอาน้ำมิ้วน้ำมิ้วค่ะคิดเหมือนพี่ฝนค่ะ Wi-Fi Wi-Fi อ๋อแต่เราตอบว่าตู้เย็นนะฮะถ้าตู้เย็นมีขึ้นมานะครับ84คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าตู้เย็นไม่มี84คะแนนก็ต้องตู้เย็นมีไหมฮะมีค่ะตู้เย็นมีไหมฮะไม่มีเอาตู้เย็นมีหรือไม่มีเอ้าแล้วอะไรที่มันเปิดที่ไว้ทั้งวันได้อีกนะฮะสองข้ออยู่นั้นข้อ6คืออะไรครับเครื่องฟอกอากาศทุกวันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะฮะ PM มันก็เยอะเหมือนกันนะฮะข้อ7ครับ Wi-Fi โอ้น่าเสียดายจริงเลยคิดไว้แล้วแต่ไม่ได้เลือกมาตอบนะฮะคำว่าคะแนนไม่สำเร็จ84คะแนนเป็นของเพื่อนกันตลอดไปเหมือนขาซ้ายได้ก้าวไปภูเก็ตแล้วของเรายังเก็บกระเป๋าอยู่เลยนะข้อนี้ต้องเอากลับคืนไว้ได้นะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ฝนกับพี่มนและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับ5คำตอบจาก100คนส่วนใดในร่างกายนะฮะที่สามารถพับได้ครับเชิญครับมือนิ้วมือพับได้นะฮะพี่มนเชิญครับแขนแชมป์เข้ามาแรงจริงวันนี้นะฮะเอาได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนเล่นเองเล่นเองไปทำที่เลยลองนึกดูในร่างกายของเราอะไรที่พับได้นะฮะพี่วันเชิญครับขาปั๊บมึกปั๊บมึกปั๊บนี่นะฮะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เดียวฮะนะเอาขามีหรือไม่มีเม่อะไรพับได้อีกฮะคอพับคอพับโอ้อาการเนี้ยไม่ได้ตั้งใจหรอฮะดื่มมากไปคอพับเลยนะเอาคอมีหรือไม่มีวันนี้ฟิตเหมือนกันนะ
ไปซุ่มซ้อมมาหรือเปล่าครับทีมเนี้ยกำลังก็บอกแล้วว่าเปิดช่องวันตลอดไงคะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นเกมของเราให้ชนะอย่าลืมเปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้นะครับแหมได้ได้ครับได้ไทยอินดีฮะไทยอินดีฮะอ่ะพี่ใจครับอยู่บนนั้น1ข้อถ้าตอบแล้วมีขึ้นมานะฮะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยฮะและเรียกว่า perfect play เท่มากๆคือไม่พลาดเลยนะฮะส่วนใดในร่างกายที่สามารถพับได้ครับเข่าเข่าเข่าพับก็เล่นโยกฟังดูเหมือนต้องไปหาหมอนะฟังดูเจ็บหนักนะเอาลองดูนะเผื่อมีนะเอาเข่ามีหรือไม่มีไม่มีฮะมันว่ามาครับส่วนใดในร่างกายที่สามารถพับได้ฮะหูค่ะหูพับหูพับหูพับได้อ๋ออย่างนี้เลยไม่แบบฟังสามีบ่นก็พับหูไว้สามีบ่นก็พับหูไว้เดินพับหูเลยไอ้พับไม่ว่าล่อหน้าล่อตาเขาด้วยอย่างนี้นะฮะเอาถ้ามีนะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะหูมีหรือไม่มีครับมีไม่มีครับนะมาตามเธอสังปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะเหลือ1ข้ออยู่บนนั้นต้องตอบเพื่อให้ได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะตัดสินใจดีๆพี่บ้านครับส่วนใดในร่างกายที่สามารถพับได้ฮะพับได้เอวเอวพับลงพับนี่เออพับลงพับลงเอางี้เลยพับเอวพับลงได้พับขึ้นนี่ไม่ได้เอวลั่นปัดลั่นปัดพับดนตรีเอวลั่นปัดไปดูลีลาก็รู้ขาประจำงานบวชเป็นแก๊งเกษียณสำราญจริงๆแต่ว่าเอวนะถ้าเอวมีนะครับคะแนนทั้งหมดกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าเอวไม่มี1ข้ออยู่บนนั้นร้อยเข้าขโมยนะฮะเอวมีหรือไม่มีครับเหลือ1ข้อเลยนะแล้วข้อท้ายสุดด้วยนะอีกแล้วตัดสินใจดีๆเลยนะฮะอ้าวพี่แซมครับส่วนใดในร่างกายที่สามารถพับได้ครับก็ลิ้นครับพับได้มั้ยครับไม่ผมว่าพับได้มั้ยฮะไม่รู้นะบางคนเค้าพับได้บางคนทําเป็นจีบได้ด้วยนะได้มั้ยฮะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ฮะได้มั้ยฮะไม่ได้ครับคือเคยไปพิพิธภัณฑ์นึงแล้วแบบข้างหน้าเขาก็เปิดให้ดูแบบเออลิ้นคนพับได้แล้วก็ส่องกระจกแบบว่าทำอยู่นั่นน่ะจนเดินอ้อมไปข้างหลังถึงรู้ว่ากระจกหน้ามันเป็นด้านเดียวคืออีกด้านคนเดินด้านหลังมาจะเห็นคนอยู่เงี้ยพอเห็นก็ใจหายแวบแต่พอตอนนั้นเราจัดเต็มที่เลยโอ้ตายแล้วคนคงเห็นไปเยอะเหมือนกันนะฮะตอบว่าลิ้นนะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะพี่ฝนคิดว่าอะไรฮะตอนแรกก็คิดไว้ตรงคอนั่นแหละค่ะแต่เขาตอบไปแล้วคอพับปกติคอพับไหมฮะเป็นค่ะพ่อกับแม่ใครพอครับก่อนกันยังไม่ถึงขั้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวจอดเลยใช่ค่ะอ๋อคุณลูกเป็นคนเก็บคุณแม่ไหมเป็นคนปลุกเป็นคนปลุกอ๋อแม่พับแล้วแม่ขึ้นไปนอนแม่เมี่ยงแม่ขลายคิดว่าอะไรฮะว่าไรครับไหลพับไหลพับต้องไงฮะพอได้อ๋ออันนี้เรียกไหลพับเหรอตอนแรกบอกไหลพับด้วยอย่างนี้อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ๋ออาเดมิวคิดว่าอะไรฮะตาพับค่ะตาพับตอนเด็กชอบโดนหลอกแบบที่เขาพับเคยไหมคะเออสมัยเด็กๆเพื่อนจะปิ้นปิ้นอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เดินแบบทุกวันนี้ยังเขายังเล่นกันอยู่ไหมเด็กไม่มีจริงเหรอมีใครทำได้ไหมคาถาทุกวันนี้มีเล่นไหมพับตาไม่มีหรอครับไม่มีครับแก่ใช่ไหมนะแก่ใช่ไหมคะพาปุ๊บถ้าคุณแก่เราคือเพื่อนกันแต่ตอบว่าลิ้นนะฮะถ้าเกิดว่าลิ้นมีขึ้นมานะครับ88คะแนนกลายเป็นของทีมคุณทันทีแต่ถ้าลิ้นไม่มี88คะแนนก็ต้องเออลิ้นมีหรือไม่มีร้ายกาจจริงๆเหลือไป
ไป1ข้อยังครับว่าคะแนนได้สำเร็จครับ88คะแนนเป็นของปัตตาเทศะมาอยู่กันต่อกับ4ต่อ4 Family Game นะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับแชมป์1สมัยของเราทีมเพื่อนกันตลอดไปคือเป็นแก๊งที่แบบเกษียณแล้วเป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็คือท่องเที่ยวเที่ยวเดือนนึงกี่ครั้งนะครั้งที่แล้วถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละครั้งต้องออกเที่ยวกรุงเทพนะคะในกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดนี่ก็คือก็เดือนนึง2เดือน2เดือน1ครั้ง2เดือนครั้งแต่ผมได้ยินมาว่ากรุ๊ปทัวร์เนี้ยพี่ใจจะเป็นแกนนำใช่ค่ะแล้วใช้ชื่อกรุ๊ปทัวร์ว่าขืนใจทัวร์ได้ข่าวผิดหรือเปล่าแล้วดูมันเฉาโชยังไงก็ไม่รู้ทำไมมันถึงมันขืนใจทัวร์ทำไมเพราะว่าลงทะเบียนปุ๊บทุกคนจะต้องตอบปั๊บถ้าไม่ตอบที่ไม่มีต้องไปเลยค่ะแล้วก็โอ้ยห้ามมีคำถามอะไรทั้งนั้นสมมติพี่ใจจะเป็นตัวตั้งดนตรีไปเจอจังหวัดนี้น่าเที่ยวไหนหลักการในการเลือกของเราคือยังไงอ๋อก็จะดูก่อนว่าตั๋วเครื่องบิน0บาทอุ้ยที่พัก 50% มั้ยเดี๋ยวตั๋ว0บาทคืออะไรฮะโปรโมชั่นไงคะโปรโมชั่นมันมีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน0บาทเท่านั้นเองแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเรียนเท่านั้นเองใช่ที่พักด้วย300กว่าบาทอย่างเงี้ยไปอุบลอะไรอย่างเงี้ยเคยไปอุบล300กว่าบาทค่าตั๋วไปกับ300กว่าบาทก็จัดไปก็จัดได้ตั๋วมาแล้วที่พักที่พักที่ไหนมีสว 50% มั้ยแต่ต้องกินหรูอยู่สบายวงเล็บประหยัดใช่ค่ะมันมีที่พักแนวนี้ด้วยเหรอมีค่ะ 50% ก็บอกแล้วมีค่ะอ้าวอีกไม่กี่ปีเจอกันอีกไม่กี่เดือนก็เขื่อนเที่ยวหลานอ๋อเหรอโอ้มีที่พักสว 50% ใช่ใช่ก็คือไปต้องถูกที่พักก็ต้องลดราคาแต่อยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีเราเลือกมาแล้วแหละเพื่อนมีสิทธิ์ถามไม่มีโอนเงินอย่างเดียวโอนเงินอย่างเดียวไปกันขอแค่บอกว่าใครไปโอนเงินทันทีแล้วเอาแต่ว่าตั๋วเครื่องบินมันต้องมีกรอกมีอะไรแบบบัตรประชาชนไม่เสร็จไม่หมดกันมีบัตรประชาชนของเพื่อนทุกคนไม่เสร็จสามารถจอแค่บอกไปก็คือกรอกให้หมดเลยได้พอไปปุ๊บนี่จัดกระเป๋านี่โอนตังค์ก่อนยังไม่ได้ถามไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยไปไหนไปเที่ยวไหนไปเหรอไปก็โอนตังค์ไปบอกใกล้วันไปไหนไม่คิดเหรอฮะเขาจะพาเราไปแบบโอ้โหป่าอเมซอนอย่างเงี้ยไปเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนใจไปทุกครั้งเนี่ยจะสนุกค่ะเที่ยวดีกินดีอยู่ดีสนุกพี่ใจครับก่อนหน้าเกษียณทำทัวร์มาก่อนหรือเปล่าฮะโอ้มีความรู้มากเลยนะโอ้แต่ว่าในกลุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันคือบางทีผมว่าสถานที่มันไม่สำคัญนะว่าเพื่อนร่วมทางใช่ไหมอยู่ในรถสนุกสนานอยู่บ้านก็เครียดอยู่ในรถก็อีกคนหนึ่งเลยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยการอยู่บ้านบางทีชีวิตมันก็เหี่ยวเฉาได้เหมือนกันนะการออกไปเที่ยวมันเหมือนเป็นการไปเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองแล้วก็บางทีมันกลับมามันรู้สึกชีวิตกระชุ่มกระชวยฉะนั้นเอ้าออกไปเที่ยวกันทุกคนเดี๋ยวก่อนออกไปเที่ยวดูรายการเราก่อนนะฮะขอบคุณนะสถานการณ์ตอนนี้คือเรียกได้ว่าแลกกันเป็นคนละข้อและคะแนนสูสีกันมากเลยนะฮะ84กับ88คะแนนดูซิข้อต่อไปนี้ใครจะได้คะแนนไปถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่วันกับน้องกระดาษและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียครับ8คำตอบจาก100คนคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นเชิญครับแก้วน้ำแก้วน้ำนี่ยังมีโอกาสน้องสาวเชิญฮะเงินครับเงินเหรอเก็บเงินไว้หลังตู้เย็นเก็บเงินใครเก็บแม่ครับแม่แม่เก็บแล้วใครเป็นคนหยิบมาใช้ผมเงินนี่โอ้โหเฉียนไปนิดเดียวเองนะพี่วันครับได้ตัดสินใจฮะเล่นเองหรือโยนครับนึกว่าจะคุ้นเคยนะสวต้องใช้เวลาหน่อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแหละรุ่นเนี้ยวางแล้วลืมเลยต้องนึกนานหน่อยนะเอาลองนึกถึงหลังตู้เย็นดูฮะเราวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นบ้างอามิวเชิญฮะโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ค่ะเวลาจะหยิบก็วางโทรศัพท์แล้วก็เปิดอ๋อและเสร็จปั๊บพอได้ของปิดตู้เย็นลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ยังดียังวางนะฮะน้องผมบางคนใส่ไว้ในตู้เย็นเขาบอกว่าเขาแบบหยิบของ
แล้วเขาก็วางมือถือไว้แล้วเขาก็ปิดตู้เย็นไปแล้วมือถือเขาก็หายอยู่หนึ่งคืนเขาก็เลยเอามือถือโทรเข้าแล้วตู้เย็นดังมือถือคนอื่นโทรเข้ามันก็เป็นไปได้นะเอามาดูนะฮะมือถือมีหรือไม่มีเอ้าคุณพ่อครับคนจะวางอะไรไว้หลังตู้เย็นครับก็พวกบุหรี่ไฟแช็กบุหรี่ไฟแช็กสำหรับคนที่สูบอ๋อคือเราใช่ครับเพราะไหมมันใกล้มันออกทางประตูพอดีง่ายๆเขาคว้าไปห้องน้ำเลยหรือว่าเมียด่าก็เลยต้องซ่อนไว้ข้างบนครับก็เดี๋ยวกลัวเขาหยิบถึงไกลหูไกลตาหน่อยเดี๋ยวเมียเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเอาบุหรี่ไปใช้มีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสครับเอาแม่ฝนนะกุญแจรถพร้อมออกเลยนะพร้อมออกเลยค่ะควักออกเลยเอากุญแจรถมีหรือไม่มีมีให้ไปนะเอา4ข้ออยู่บนนั้นนะแต่ข้อหนึ่งยังไม่ออกมาเลยคาถาต้องรีบหาให้เจอไม่งั้นถ้าปล่อยไว้นี่อันตรายนะฮะคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นฮะผ้าขี้ริ้วครับเอาไว้เช็ดตู้เย็นเอาไว้เช็ดตู้เย็นเช็ดเสร็จปั๊บวางไว้แล้วพอจะเช็ดอีกก็จะได้ไม่ต้องไปหาอย่าวันเดิมมาใช่อ๋อขี้เกียจนะก็วางไว้เลยนี่นะฮะเอาผ้าขี้ริ้วมีหรือไม่มีมีไม่มีเอาพลาดไป2แล้วนะฮะเพื่อนกันตลอดไปปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะ4ข้ออยู่บนนั้นแล้วข้อ1เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะด้วยถ้าปล่อยไว้นี่โอกาสโดนขโมยคะแนนสูงมากเลยนะต้องหาให้เจอนะครับคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นฮะพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มอะค่ะที่ว่ามันเป็นซองชงกาแฟชงใช่ๆค่ะวางไว้บนหลังตู้เย็นนะแล้วพอจะกินก็หยิบมาใส่น้ำร้อนอู้นี่บ้านนี้นี่หลังตู้เย็นกว้างเหมือนกันใหญ่วางได้ทุกอย่างวางได้ทุกอย่างครับวางได้ทุกอย่างเคยคิดจะตัดสินใจซื้อโต๊ะสักตัวไหมผมว่ามันน่าจะโอเคเอาแต่วางกาแฟซองนะที่พูดนี่วางจริงๆเลยถ้ามีนะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี4ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยที่สำคัญข้อ1ด้วยนะน่ากลัวมากเลยมาลุ้นกันเลยฮะกาแฟซองมีหรือไม่มีโอ้โหเขาเหลือไว้ให้4ข้อเลยนะฮะอยู่บนนั้นตัดสินใจดีๆนะฮะพี่ใจครับคนจะวางอะไรไว้บนหลังตู้เย็นฮะคนรวยอะเอากระเป๋าเงินวางเอาไว้คนรวย ไม่ต้องรวยก็วางได้วางกระเป๋าสตางค์ไว้บนหลังตู้เย็นนะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะพี่บอกนี้ว่าอะไรฮะแว่นตาแว่นตาตั้งใจหรือลืมลืมแล้วก็หาไม่เจอไม่อยู่บนหัวก็อยู่หลังตู้เย็นนะฮะพี่บ้านครับเกะกันวางแจกันแจกันดอกไม้ให้สวยอ๋อให้สวยไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแว่นตาค่ะแว่นตาแต่เราตอบว่ากระเป๋าสตางค์นะฮะถ้ากระเป๋าสตางค์มีขึ้นมา51คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้ากระเป๋าสตางค์ไม่มี51คะแนนก็ต้องถือเข้าไปเอ้ามาลุ้นกันเลยดีกว่าฮะกระเป๋าสตางค์มีหรือไม่มีผมตะหงิดใจว่ามันน่าจะมีอันหนึ่งคือผ้าคลุมตู้เย็นผ้าคลุมใช่ไหมอาจจะมีก็ได้นะฮะข้อหนึ่งคืออะไรครับขนมอุ้ยกาแฟชงนี่ใกล้เคียงมากแล้วนะฮะข้อ4ครับแจกันดอกไม้ก็มีก็ไม่ได้เลือกมานะข้อ6ครับรูปวางรูปนะฮะข้อ8ครับกระดาษทิชชู่สรุปผ้าคลุมตู้เย็นก็ไม่มีเหมือนกันใช่กันดอกไม้คำว่าคะแนนไม่สำเร็จครับ139คะแนนเป็นของปัตตาเทศน์เอาแล้วตอนนี้เรียกว่าภูเก็ตนี่เราไปครึ่งตัวแล้วไปแล้วไปแล้วใส่กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยใส่กระเป๋าเสร็จแล้วนะก้าวไปครึ่งตัวแล้วนะเตรียมแล้วไม่ถอยหลังภูเก็ตคราวนี้แยกขาไปแล้วจะไปดีไม่ไปดีนะแต่ข้อต่อไปนี้แชมป์ระวังให้ดีนะฮะคะแนนคูณ2นะฮะที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราพลาดข้อนี้เราอาจจะเสียแชมป์ให้เขาไปเลยก็ได้นะฉะนั้นประธานที่สามข้อที่สำคัญเหมือนกันนะถ้าได้คะแนนมาแล้วก็เราอาจกลายเป็นแชมป์ที่ใหม่ได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพี่ไข่มุกกับคุณนาบิลและคำถามข้อนี้สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับ6คำตอบจาก100คนสิ่งใดที่ตัดหน้ารถ
แล้วมักนำมาตีเป็นเลขซื้อลอตเตอรี่เชิญครับสุนัขค่ะสุนัขนี่อะไรตัดหน้ารถแล้วเอามาตีเป็นหวยได้อีกครับง่ายเลยตัวเงินตัวทองค่ะตัวเงินตัวทองมีอ้าวล้างมือเลยฮะอามิวครับตัดสินใจดีๆเลยนะข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเราได้คะแนนจากข้อนี้เราอาจกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ได้เลยตัดสินใจนะเล่นเองหรือโยนครับโยนค่ะโยนไปเลยใจเด็ดมากนะโยนข้อคะแนนคูณ2ด้วยนะตอนนี้ต้องลองนึกดูอะไรตัดหน้ารถอุ๊ยมีอันนี้ตัดหน้ารถแล้วเพื่อนบอกซื้อหวยเลยแกเงี้ยพี่ใจครับงูค่ะโอ้งูมีอันดับหนึ่งเลยพี่บอลครับสิ่งใดที่ตัดหน้ารถแล้วคนมักนำมาตีเลขซื้อลอตเตอรี่ครับแมวแมวแมวพอตัดหน้ารถแล้วไปซื้อลอตเตอรี่แมวห้าหมาหกแมวห้าหมาหกนี่ผมคุยอยู่กับใครครับเนี่ยถ้ามาขนาดนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่แค่ซื้อน่าจะขายด้วยนะฮะก็คือแมวนะแต่ถ้าแมวดำตัดหน้าก็ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้อันนั้นไปล้างไม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเอ้าแมวมีหรือไม่มีแมวพี่บ้านฮะเด็กเด็กเด็กเดินตัดหน้าแกเมื่อกี้ฉันตกใจมากเลยเด็กกับเดินตัดหน้ารถเลยเบรกก็ไม่ทันเพื่อนบอกซื้อเลขเลยเงี้ยไม่ถามสุขภาพเด็กสักคำเงี้ยนะฮะเอามาดูนะเด็กมีหรือไม่มีมีรวมให้รวมให้เอาแล้วเหลืออยู่หนึ่งข้อบนนั้นนะพี่ไข่มุกครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมานะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยอะตัดสินใจดีๆฮะสิ่งใดที่ตัดหน้ารถแล้วคนมักนำมาตีเลขซื้อลอตเตอรี่ฮะรถป้ายแดงค่ะอ๋อรถป้ายแดงตัดหน้าเราไปแล้วก็ไปซื้อเลขเลยค่ะเอาจริงคนจะเล่นนะอะไรตัดก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละใช่นะฮะถ้ามีขึ้นมานะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดทันทีนะฮะรถป้ายแดงมีหรือไม่มีได้ดิพลาดไปหนึ่งแล้วฮะยังมีโอกาสอยู่ครับพี่ใจครับรถส่งศพค่ะปอเต็กตึงค่ะรถส่งศพรถปอเต็กตึงนี่เหรอฮะเขาวู้วู้วู้ตัดหน้าเราบนล่างเลยบนล่างโอ้วิ่งไปซื้อลอตเตอรี่เลยเงี้ยนะฮะเอ้ามาดูนะฮะถ้ามีเอาคะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะมีหรือไม่มีครับไม่มีครับนี่ฮะพลาดไป2แล้วฮะปัดตาเทสางปรึกษากันได้เลยฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอยู่บนนั้นข้อเดียวก็จริงแต่เป็นข้อกลางๆนะแล้วคะแนนอยู่บนนั้น176คะแนนเรียกได้ว่าคะแนนเพียงพอแล้วที่จะทำให้ปัดตาเทสางเขากลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ง่ายๆเลยฮะถ้าเขาขโมยคะแนนไปได้เขาชนะเราไปเลยนะฮะหน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องตอบให้ได้หมดเพื่อเซฟไว้ก่อนแล้วไปแข่งเขาต่อในข้อที่5ตัดสินใจดีๆพี่มนครับโอกาสสุดท้ายนะสิ่งใดที่ตัดหน้ารถแล้วคนมักนำมาตีเลขซื้อลอตเตอรี่ครับนกนกตัดหน้ารถฟับไปฟับไปอ้าวถ้ามีนะฮะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับนกมีหรือไม่มีครับไม่มีเอาแล้วปัดตาเทสังครับโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะอยู่บนนั้น1ข้อเป็นข้อกลางๆคะแนนอยู่บนนั้น176คะแนนง่ายๆเลยฮะถ้าขโมยคะแนนได้สำเร็จทีมคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่ไปเลยฮะตัดสินใจดีๆนะครับสิ่งใดที่ตัดหน้ารถแล้วคนมักนำมาตีเลขซื้อลอตเตอรี่ครับเต่าครับต้องขับช้าเบอร์ไหนเต่าตัดหน้ารถว่าแบบขับมาพอดีเต่าอยู่กลางถนนเห็นเต่าปุ๊บเราก็จอดให้เขาข้ามลงไปหยิบเต่าครับเต่านะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะอมิวคิดว่าอะไรทางสามแพ่งทางสามแพ่งตัดหน้ารถกินไม่ออกหรือว่าไปอยู่ตรงทางสามแพ่งตรงไปแล้วเจอพอดีค่ะอยู่หน้าเขาเรียกว่าตัดหน้าเหรอเฮ้ยตายแล้วฉันเจอทางสามแพ่งตัดหน้าไงตัดหน้าเต่าเป็นการใช้คำที่ดีฮะแต่เราตอบว่าเต่านะถ้าเต่ามีขึ้นมานะครับ170คะแนนกลายเป็นของทีมเราและแน่นอนฮะทีมเรากลายเป็นแชมป์ที่ใหม่นั่นเองแต่ถ้าเต่าไม่มี170คะแนนก็ต้องคืนเอาไป
ต่ออายุแชมป์หนึ่งสมัยของเราไปแข่งต่อในข้อที่5นะเต่ามีเนื้อมีครับเต่ามีเนื้อมีเต่ามีหรือไม่มีต้องยอมเขาจริงฮะเหลือ1ข้อยังเอามาคะแนนได้สำเร็จนะฮะ315คะแนนเป็นของปัตตานีสามและพวกเขาคือแชมป์ทีมใหม่ขอบคุณครับที่ไปเที่ยวเดี๋ยวตามไปเราต้องจัดตัวพิเศษให้เขาไปไปด้วยกันได้ครับเป็นยังไงบ้างครับมาแข่งขันเกมกับเราฮะสนุกมากค่ะสนุกมากคือส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกดีใจนะฮะที่พี่ๆทุกคนสมัครเข้ามาแข่งขันเกมกับเรานะแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าชีวิตเกษียณมันต้องใช้ให้มีความสุขทำอะไรก็ได้การไปท่องเที่ยวก็ได้หรือการมาแข่งขันเกมกับเราก็เป็นเหมือนหนึ่งในการเที่ยวเหมือนกันขอบคุณที่เห็นคุณค่าของรายการของเรานะและใครก็ตามที่อยากจะมีความสุขแบบนี้เหมือนจากฟีลลิ่งเหมือนท่องเที่ยวกับเพื่อนแบบรายการของเราแบบนี้นะฮะสมัครเข้ามาได้ที่ Facebook 4-4 Family Game พวกเรารอต้อนรับคุณอยู่นะครับและแน่นอนเราไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าอยู่แล้วเพราะเราเป็นแชมป์1สมัยนะฮะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 บาทขอ2คนนะเชิญเลยครับตอนนี้นะทีมปัตตาเทสังนะฮะกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่แล้วนะฮะส่งคุณมิ้วกับคุณแสตมป์มาลุ้นรับโบนัสจากเครื่องปรับอากาศแคลเรียมูลค่า 5,000 บาทเป็นการทำโบนัสครั้งแรกเลยเงินรางวัลคืออยากนำไปเที่ยวภูเก็ตนะฮะถ้าโบนัสแตกนี่ได้ 50,000 นี่เที่ยวอู้ฟู่เหมือนกันนะขอให้โชคดีนะฮะมีเวลา20วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนึงนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่คนจะสั่งตัดเพื่อให้พอดีกับตัวเองอะไรครับข้ามค่ะบอกส่วนประกอบของเมนูลาดหน้ากุ้งอะไรในห้องรับแขกที่คนมักทำความสะอาดบ่อยๆโต๊ะค่ะตึกสูงๆมักมีสีอะไรสีขาวค่ะเวลายืนอยู่ที่ใดที่คนจะกลัวตกลงไปดาดฟ้าค่ะนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่คนจะสั่งตัดเพื่อพอดีกับตัวเองฮะรองเท้าค่ะเออตอบไปได้5ข้อนะมาดูคะแนนกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่คนจะสั่งตัดเพื่อให้พอดีกับตัวเองรองเท้าผลสำรวจบอกว่าได้8คะแนนนะบอกส่วนประกอบของเมนูราดหน้ากุ้งชอบทานกุ้งเหรอฮะอ้าวผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะอะไรในห้องรับแขกที่คนมักทำความสะอาดบ่อยๆโต๊ะผลสำรวจบอกว่า24คะแนนนะตึกสูงๆมักจะมีสีอะไรสีขาวผลสำรวจบอกว่า5คะแนนเริ่มมาเวลายืนอยู่ที่ใดที่คนจะกลัวตกลงไปดาดฟ้าผลสำรวจบอกว่า18คะแนนโอ้ทำไปได้ไม่น้อยนะฮะ111คะแนนเลยต้องการ89คะแนนเท่านั้นนะฮะคิดว่าพี่เราทำได้ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนเลยฮะเอาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่แซมออกมาเลยคุณแซมครับน้องสาวคุณนะฮะทำไปได้111คะแนนเหลือไว้คุณทำ89คะแนนเท่านั้นเองนะฮะมีเวลา25วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะครับข้อไหนนึกคำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะในกรณีที่คุณตอบซ้ำกับคุณมิ้วคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเปลี่ยนคำตอบนะฮะต้องการ89คะแนนโบนัสแตก 50,000 เอาไปเที่ยวภูเก็ตสบายๆเลยนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่คนจะสั่งตัดเพื่อให้พอดีกับตัวเองกางเกงบอกส่วนประกอบของเมนูราดหน้าเส้นใหญ่อะไรในห้องรับแขกที่คนมักจะทำความสะอาดบ่อยๆโซฟาตึกสูงๆมักจะมีสีอะไรขาวซ้ำครับสีดำเวลายืนอยู่ที่ใดที่คนจะกลัวตกลงไปที่สูงเรียบร้อยครับกำลังสะดุดกับเนี้ยตึกสูงๆมักมีสีอะไรสีดำลืมไปมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะกลางคืนมานี่ตึกหายเลยนะตึกหายเอออ่ะแต่ตอบไปได้5ข้อเลยมาดูกันเลยกันเลยเชิญเลยครับนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่คนจะสั่งตัดเพื่อให้พอดีกับตัวเองกางเกงไม่ดีหรือเสื้อผ้าเหรอครับ
ก็เป็นกางเกงไม่ใช่เสื้อครับเอ้าผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะน่าจะรวมกันอยู่ในเสื้อผ้านะฮะ2อันดับแรกนะครับอันดับที่1แว่นตาครับอันดับที่2รองเท้าฮะบอกส่วนประกอบของเมนูราดหน้าเส้นใหญ่ผลสำรวจบอกว่า33คะแนนเริ่มมา2อันดับแรกนะฮะก็เส้นก๋วยเตี๋ยวกับหมูครับอะไรในห้องรับแขกที่คนมักทำความสะอาดบ่อยๆโซฟาผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะโต๊ะกับโซฟาครับข้อต่อมาฮะตึกสูงๆมักจะมีสีอะไรดำซะเลยนะฮะเอ้าผลสำรวจบอกว่า14คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะสีขาวกับสีเทาครับข้อสุดท้ายต้องการ25คะแนนขึ้นไปนะฮะเวลายืนอยู่ที่ใดที่คนจะกลัวตกลงไปที่สูงต้องการ25คะแนนขึ้นไปฮะและผลสำรวจบอกว่า0คะแนน2อันดับแรกนะฮะหน้าผาอันดับที่2ดาดฟ้าครับขาดไป25คะแนนโบนัสไม่แตกครับเอาเรียนเชิญด้านนี้ไม่เป็นไรโบนัสไม่แตกแต่เราก็ยังสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่นะฮะและตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อนเลย 10,000 บาทวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะกลับมาเจอกับรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 ตรงทางช่องวัน31ใจดีเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับเปิดช่องวันแช่ทิ้งไว้ยาวๆรับรองสุขแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูเฉลยกันนะ